แชร์สกรีนเลยไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้ทุกท่านค่ะชื่อจุฑาทิพย์กุมารนะคะเป็น Marketing Communication Manager บริษัท Gigabyte Technology ประเทศไต้หวันค่ะต้องขอบคุณทาง Tech Talk ไทยนิภาและ AMD นะคะที่วันนี้มาร่วมทำให้การสัมมนาออนไลน์ของเราเกิดขึ้นค่ะคือลำดับการบรรยายในวันนี้จริงๆคือจุ๊บเป็นคนจัดลำดับเองนะคะเนื่องจากว่าเราคือจุ๊บจัดลำดับตามขนาดของ Elementใน Cloud Ecosystem นะคะก็คือเริ่มจาก Cloud มาที่ Server แล้วก็ไปต่อด้วย Processor ตามลำดับนะคะทั้งนี้เรา Gigabyte มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ร่วมสนับสนุนทำให้เกิด Cloud สัญชาติไทยโดยคนไทยนะคะเนื่องจากวันนี้เราคุยกันเรื่อง Cloud Technology เนาะCloud Technology เพื่อ Cloud แล้วก็ EnterpriseData Center ต่างๆทาง Gigabyte นะคะก็จะขอใช้โอกาสนี้นะคะในการเปิดตัว Innovation ใหม่เพื่อCSP และ Enterprise Data Protection นะคะที่นี่นับว่าเป็นที่แรกของเมืองไทยแล้วก็น่าจะเป็นที่แรกของโลกด้วยเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่21ตุลาที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่เคยไปบรรยายที่ไหนมาก่อนที่นี่เป็นที่แรกนะคะก่อนอื่นจุ๊บก็ต้องขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะว่าเป็นคนไทยมาทำอะไรอยู่ที่ไต้หวันคือมาอยู่ไต้หวันมาทำงานที่ไต้หวันตั้งแต่ปี2006นะคะสมัยที่ไต้หวันเนี่ยขึ้นระบบ 3G ใหม่ๆคือเดิมเป็นเทเลคอมเอนจิเนียร์นะคะมาทำ commissioning integration ให้กับ core network ของโนเกียไต้หวันแล้วก็ support ลูกค้าคือเป็นเทเลคอมโอเปอเรเตอร์เจ้าใหญ่ของไต้หวันนะคะสมัยนั้นเนี่ยเมืองไทยเราเองยังไม่มี 3G นะคะแต่ว่าคนไทยมาทำ 3G ได้ยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสเว็บมีนาครั้งหน้านะคะจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้ก็คือหลังจากที่ตัดสินใจอยู่ไต้หวันต่อหลังจากที่หมดโปรเจกต์8ปีนี่นะคะจุ๊บก็เรียนโทแล้วก็MBA แล้วก็มาทำงานสาย Marketing ตอนนี้ก็ทำลักษณะเป็น Product Marketing Technical Marketing ให้กับ Network and Communication Business Unit ของ Gigabyte ที่ไต้หวันนะคะซึ่งเป็นส่วนของ Serverทีนี้วันนี้เนี่ยที่อยากจะมาคุยก็คือเรื่องของ innovation อันใหม่อันนี้นะคะชื่อหัวข้อก็คือ the future of enterprise data protection เนื่องจากว่าอย่างที่คุณนิภาและคุณอริทัศน์กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่าแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มมากขึ้นปริมาณผู้ใช้งานมากขึ้น storage แล้วก็ data protection ก็เป็นส่วนที่จะต้องรวดเร็วแล้วก็พัฒนา performance จะต้องตามทันกับปริมาณผู้ใช้งานแล้วก็ความรวดเร็วที่เราจำเป็นจะต้อง provide ให้กับ user ทีนี้มันก็มีส่วนของ data protection เนี่ยค่ะที่อาจจะทำให้เกิดเป็นคอขวดของ data flow ทีนี้เราก็มี solution นั้นมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าจุ๊บอยากจะขอแนะนำ Gigabyte Technology นะคะ as a company เนี่ยคร่าวๆอีกสักนิดหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยจุ๊บก็แนะนำไปพอสมควรแล้วแต่ว่าจุ๊บก็จะอยากแนะนำสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเป็นใคร Gigabyte Technology คือบริษัทสัญชาติไต้หวันนะคะก่อตั้งเมื่อปี1986แล้วก็listed ในไต้หวัน stock market นี้ตั้งแต่ปี1998แล้วก็headquarter อยู่ที่ไทเปประเทศไต้หวันค่ะวันนี้เราไลฟ์มาจากไทเปไต้หวันนะคะคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะรู้จัก Gigabyte เนี่ยใน product ที่เป็นส่วนของ consumer product ก็พวก PC peripheral พวก laptop ต่างๆแต่ไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นผู้ผลิต server นะคะ20% ของ product ทั้งหมดคือ server แล้วก็ gateway IoT แล้วก็ smart device ต่างๆโดยที่เราเนี่ยลงทุนวิจัยและพัฒนาไม่ต่ำกว่า 10% ของ annual revenue ทุกปีนะคะโดยผลลัพธ์ก็จะได้เป็นสิทธิบัตร patent ต่างๆที่เราได้รับแล้วก็มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองอยู่ทั้งที่จีนแล้วก็อยู่ที่ไต้หวันด้วยค่ะโดยมี global operation แล้วก็ support center อยู่ทั่วโลกนะคะทีมที่ support Southeast Asia หรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะ support India support ไต้หวันด้วยเป็นทีมเดียวกันจริงๆ map เนี่ยไม่อัปเดตเท่าไหร่จริงๆเรามี
support center อยู่เยอะกว่านี้นะคะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในรูปจะเห็นว่ายังเป็นสีเทาอยู่ถึงจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่มี distributor ในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นแต่ว่าทีมของ Southeast Asia ก็คือ support ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ด้วยคือถ้าสนใจจะเป็น distributor ของ Gigabyte ในประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถติดต่อ sales ของ Gigabyte ได้นะคะจุดแข็งต่างๆของ Gigabyte ก็คือแบ่งเป็นหลักๆ3ส่วนก็คือเรื่องของเทคโนโลยี quality แล้วก็ service เทคโนโลยีนี่ก็คือการันตีด้วยรางวัลต่างๆที่เราได้รับมานะคะแล้วก็ patent ต่างๆส่วน quality เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะ OEM customer ของเราเนี่ยก็จะควบคุมคุณภาพให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วโดยสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะส่วนของ service เองเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นbusiness คือ B2B to C นะคะแล้วก็ support ทั้ง B แล้วก็ support ทั้ง C B ในที่นี้ก็คือว่ามี reseller เว็บไซต์คอย support sales แล้วก็ FAE ที่คอย support ลูกค้า B นะคะส่วน end user เนี่ยก็มีออนไลน์ support ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Gigabyte สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ gigabyte.com/enterprise นะคะก็จะมีส่วนของ server แล้วก็ smart product ต่างๆค่ะทีนี้พระเอกของงานนะคะที่จุ๊ดอยากจะนำเสนอก็คือสิ่งนี้ค่ะเป็นที่แรกที่อยากจะมานำเสนอเป็นที่แรกของประเทศไทยแล้วก็ที่แรกน่าจะเป็นที่แรกของโลกที่คุยเรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะก็คือสิ่งนี้เรียกว่าเกรด Supreme Rate นะคะเกรดเนี่ยคือเกรดเทคโนโลยีเป็นบริษัทที่ Gigabyte เข้าไปร่วมลงทุนพัฒนา Supreme Rate ก็คือเป็น rate card เป็น NVMe rate card แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกของโลก the world's first NVMe over fabric rate card นะคะก็คือเป็นทั้ง NVMe rate แล้วก็ support NVMe over fabric ด้วยโดยที่เราจะ unlockเจ้า bottleneck เนี่ยค่ะ unlock คอขวดที่เกิดขึ้นในการทำ hardware rate ต่างๆนะคะมาพร้อมกับโซลูชันของเราก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดตัวไปคือ R282 Z9G นะคะเป็น 2U Rack Server ก็คือตัวนี้เป็นใช้ Dual Processor ก็คือใช้ AMD APEX Support Third Gen APEX ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับจะเห็นว่ามี20 drive ของNVMe SSD ค่ะ support Gen 4 NVMe SSD นะคะตรงนี้เองค่ะที่เราจะต้องเอาเกรด Supreme Rate เข้ามาแก้ปัญหาเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ hardware rate ใช่ไหมคะในการทำ data protection เนี่ย hardware จะ rate การเนี่ยก็จะถูกเสียบลงไปที่ PCIe slotซึ่งก็โดยทั่วไปเนี่ย Tri Mode Rate ทั่วไปก็จะเสียบไปที่ PCIe คูณ8ซึ่ง Bandwidth แล้วก็ทำให้throughput ที่ผ่านเข้ามาเพราะว่า data จะต้องผ่านจาก SSD เนี่ยจากส่วนของ storage เนี่ยนะคะผ่านมาที่ hardware rate แล้วก็ hardware rate card แล้วก็ถึงจะไปที่ CPU หรือไปที่ application แล้วมันก็จะมีคอขวดคืออย่างมากเนี่ยถ้าเป็น NVMe SSD ก็จะรองรับได้ประมาณแค่4การ์ดทีนี้ถ้าเราเสียบ20 drive NVMe เข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดคอขวดแน่นอนถ้าเราใช้ traditional hardware rate นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกรด supreme rate เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วการ์ดเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่าง application กับ storage แต่ว่าเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าตาของเขานะคะว่ามันจะเป็นลักษณะของGPU แล้วก็บวกกับตอนนี้คือ patent กำลัง pending อยู่ซอฟต์แวร์ของทาง Great Technology นะคะมันเป็นการในเว็บไซต์เนี่ยจะเขียนว่าเป็นการทำ data protection out of path หรือว่า out of band ก็คือว่าเจ้า rate card เนี่ยไม่ได้มาอยู่ตรงกลางระหว่าง CPU หรือว่า application เนี่ยกับตัว storage ก็คืออยู่ที่อื่นไปเลย data flow ไม่จำเป็นต้องมาผ่าน rate supreme rate นะคะ
อยู่ที่ไหนก็คือปลั๊กลงไปที่ PCIe slot ได้เลยนะคะแล้วก็ทำงานเลยในรูปเนี่ยจะมีแค่10 SSD drives แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย R282 Z94 ของเราเนี่ย support ถึง20ด้วยกันโดยที่ไม่มีปัญหาคอขวดเลยนอกจากนั้นนะคะยัง supportNVMe over fabric ด้วยในที่นี้ก็คือถ้าเซิร์ฟเวอร์มี smart NIC นะคะแล้วมี SSD ต่ออยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ local server นะคะก็สามารถที่จะทำเรทให้ได้ด้วยโดยผ่าน NVMe over fabric RDMA protocol เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น CSP เป็น data center แล้วต้องการจะลด cost คือเรามี storage อยู่ที่อื่นแล้วก็ทำเป็นลักษณะของ NVMe over fabric นะคะ grade supreme rate ก็สามารถที่จะทำ rate ให้กับdata ในส่วนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจะทำให้ cost เนี่ยลดลงแล้วก็หรือว่า TCO ลดลงด้วยน่าจะถึง 80% เลยทีเดียวแล้วเราก็ส่งrate supreme rate เนี่ยค่ะ rate card เนี่ยไปให้ทาง storage review นะคะ storagereview.com เนี่ยทำการรีวิวทางคนทางซ้ายมือก็คือคุณแบรนด์วีเลอร์เนี่ยนะคะเป็น founder ของ storage review ถึงกับใช้คำว่า blown away ก็คือมันเป็นอะไรที่ทำให้เขาทึ่งแล้วก็มันเรียกได้ว่าเป็น absolutely phenomenal เพราะว่าperformance ของ grade supreme rate เนี่ยค่ะคือไม่ใช่แค่เป็นระดับมากกว่าแบบ 30-40% แต่ว่ามันคือเป็น world record performance อันนี้เป็นตารางเทียบกันระหว่าง high end hardware rate ทั่วไปนะคะกับ supreme rate ของเราคือจะเห็นว่าตัวเลขนี่ไม่ใช่ระดับแค่แบบมากกว่า 50-60% เป็นระดับแบบเท่าตัวนะคะแล้วก็นอกนั้นก็ยังสามารถที่จะจริงๆมันมีตารางที่ compare ซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นซอฟต์แวร์เรทด้วยนะคะแต่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดูตัวเลขได้ที่storage review ได้เลยค่ะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะแล้วก็ฟีเจอร์อื่นของ Supreme Rate ก็คือ plug and play นะคะคือเสียบเข้าไปที่ PC แล้วก็ทำงานได้เลยสามารถที่จะ recognize storage ใน local server ได้เลยแล้วก็เนื่องจากว่ามัน high performance มากๆมันไม่จำเป็นต้องใช้ memory caching อะค่ะมันก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมี battery backup เพราะฉะนั้นมันก็จะลดเรื่องของการ maintenance ลงแล้วก็ support ทุก interface นะคะไม่ว่าจะเป็น U.2 เป็น M.2 เป็น AIC ก็ไม่ว่าจะ SSD อยู่ที่ไหน interface แบบไหนก็คือ compat หมดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ได้ใช้ CPU resource เลยเพราะว่าอันนี้ก็ common สำหรับ hardware rate อยู่แล้วนะคะก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ CPU cost ลงไปด้วยแล้วก็เอา CPU resource ไปทำงานอย่างอื่น highly extendable ในที่นี้ก็คือว่าตอนนี้นะคะ supreme rate เนี่ย support rate 056 0156แล้วก็10นะคะถ้าในอนาคตจะมี rate อื่นๆหรือว่ามีเพิ่มฟีเจอร์อื่นเช่น compression encryption หรือว่า thin provisioning เนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยการแค่ทำซอฟต์แวร์อัปเกรดนะคะอันนี้เป็นลิสต์ของ OS ที่ support อยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็ทั้ง solution นะคะคือเรียกได้ว่าเป็น solution ที่ทำให้สามารถ deliver 100% NVMe SSD performance จากเดิมที่SSD เนี่ยไวมากโดยเฉพาะ NVMe Gen 4นะคะคือเรียกว่า performance คือรวดเร็วมากแต่พอเราต้องการทำ rate data protection ปุ๊บมันก็จะเกิดคอขวดแต่ว่าตรงนี้ค่ะเป็น solution ที่ทำให้เรา deliver ใช้performance ของ storage ที่เรามีอยู่เนี่ยได้ให้ถึง 100% ไปเลยโดยที่เรายังคงมี data protection อยู่ก็เพราะฉะนั้นถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะพร้อมโซลูชันตัวนี้ก็คือเข้าไปที่ gigabyte.com enterprise แล้วก็ rack server แล้วก็สามารถหรือไม่ก็เซิร์ช R282Z9G ได้เลยที่gigabyte.com ค่ะในส่วนของสเปคสเปคชีทของ Great Supreme Rate ก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ greattech.com นะคะเพื่อ for more information แล้วก็ทั้งนี้ค่ะก็ส่วนของ Gigabyte ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับโอกาสขอบคุณทาง TechTalk ไทยทางนิพาและ AMD ค่ะที่ทำให้เกิดเว็บไม่หนาดีๆวันนี้เกิดขึ้นนะคะขอบคุณค่ะส่งต่อให้คุณสุธีค่ะ